ครับผู้ชมครับพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่สังคมยังคงให้ความสนใจนะครับกับกรณีที่6วัยรุ่นรุมทำร้ายชายขาพิการนะครับย่านโชคชัย4จนเสียชีวิตนะครับซึ่งเรื่องนี้เองนะครับสังคมก็ยังคงติดตามความคืบหน้าแม้ว่าจะผ่านมาแล้วกว่า1สัปดาห์ด้วยกันนะครับหลายฝ่ายเรียกร้องให้ลงโทษนะครับผู้ที่ก่อเหตุนั้นอย่างหนักที่สุดถึงขั้นประหารชีวิตครับค่ะแต่ก็น่าสังเกตนะคะที่ดูเหมือนว่าทางตำรวจเองจะไม่ได้ตั้งข้อหาที่สูงที่สุดนะคะอะไรคือเบื้องหน้าเบื้องหลังที่สำคัญของคดีนี้นะคะเราไปติดตามกับรายงานของคุณเนื้อแพรพงสุวรรณทีมพิกัดข่าวหนาว26ค่ะที่วงกลมเนี่ยผู้ต้องหากำลังโทรศัพท์เรียกพวกมาเป็นภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณหน้าปากซอยโชคชัย4แยก69ที่เผยให้เห็นวัยรุ่นชาย2คนกำลังคุยโทรศัพท์กันซึ่งทนายความของญาติผู้ตายอ้างว่าเป็นการเรียกพรรคพวกและจะเตรียมอาวุธมาจากที่อื่นเพื่อเตรียมการมาทำร้ายนายสมเกียรติศรีจันทร์หนุ่มขาพิการวัย37ปีจนเสียชีวิตคลิปนี้จึงเป็นหลักฐานสำคัญที่นายอนันตชัยชัยเดชทนายความพามารดาและหลานชายของผู้ตายเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยเมื่อวานนี้เพื่อแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับกลุ่มวัยรุ่นฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนซึ่งมีอัตราโทษประหารชีวิตสถานเดียวสูงกว่าความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาที่ตำรวจตั้งไว้ในเบื้องต้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยนำคุณแม่ของคุณสมเกียรตินะครับคือคุณทองกำศรีจันทร์นะครับมาแจ้งความเพิ่มเติมผู้ต้องหาทั้ง7คนข้อหาร่วมกันฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามมาตรา289อนุมาตรา4ความผิดฐานนี้นะครับประหารชีวิตสถานเดียวครับนี่ครับที่วงกลมเนี่ยผู้ต้องหากำลังโทรศัพท์เรียกพวกมานี่ครับคือการไตร่ตรองไว้ก่อนพร้อมกันนี้ยังแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับวัยรุ่นหญิงอีก1คนที่เป็นเพื่อนสาวของหนึ่งในผู้ต้องหาว่ามีพฤติการข่มขู่ทำให้ผู้อื่นกลัวหรือตกใจตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ด้วยเนื่องจากไปพูดขู่ญาติของผู้ตายที่โรงพยาบาลทีมข่าวได้เดินทางไปยังร้านขายขนมปังที่ผู้ตายทำงานอยู่และเป็นจุดเกิดเหตุทะเลาะวิวาทจนนำไปสู่การเสียชีวิตปรากฏว่าภายในซอยมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหลายตัวติดอยู่แต่สามารถใช้งานได้เพียงบางตัวเท่านั้นอีกทั้งในคดีนี้แม้ในภาพจะพบว่ามีประชาชนหลายคนอยู่ในเหตุการณ์แต่มีเพียงคนเดียวที่ยอมเข้ามาเป็นพยานข้อมูลที่ออกมาจากฝั่งผู้ต้องหาตรงกันข้ามกับฝ่ายผู้ตายโดยผู้ต้องหารายหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บถูกของมีคมฟันที่แขนอ้างว่าเขาป้องกันตัวเพราะถูกผู้ตายฟันก่อนและยังอ้างว่าผู้ตายไปหาเรื่องพวกเขาถึงที่พักขณะที่วัยรุ่นหญิงซึ่งเป็นเพื่อนสาวของผู้ต้องหาโพสต์เฟซบุ๊กอ้างว่าแฟนหนุ่มถือมีดไว้เพื่อป้องกันตัวแต่ผู้ตายกระโดดเข้ามาฟันแขนและล้มเสียหลักทำให้โดนมีดแทงเข้าจุดสำคัญจนเสียชีวิตฝ่ายผู้ต้องหาอ้างว่าได้ส่งหลักฐานของตนให้ตำรวจไปหมดแล้วแต่จากคำบอกเล่าของนายเมทัศน์ศรีจันทร์หลานชายของผู้ตายยืนยันว่านายสมเกียรติไม่ได้ลงมือก่อนพอน้าผมเห็นท่าไม่ดีก็ไปหยิบมีดหลังบ้านนะครับมาคือมาข่มขู่ป้องกันตัวไม่ให้เขาเข้ามาไล่เขาออกไปฝ่ายนั้นแทงมาครับผ่านหน้าผมมาเลยครับจังหวะนั้นแทงผ่านหน้ามาเลยก็คือผมเนี่ยจะอยู่ข้างหน้านะคือขอร้องเขาจนถอยร่นเข้ามาในอู่นะครับยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่ข้อมูลยังคงสับสนคือพฤติการของวัยรุ่นหญิง2คนที่ถูกระบุว่าตะโกนสนับสนุนให้กลุ่มผู้ต้องหาฆ่านายสมเกียรติประเด็นนี้พันตำรวจโทอลงกรสิริสงครามรองผู้กำกับการหัวหน้างานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลโชคชัยยืนยันว่าในคลิปจากกล้องวงจรปิดไม่มีเสียงของทั้งคู่มีเพียงภาพว่าอยู่ในที่เกิดเหตุและยังไม่มีพยานเข้าให้ปากคำว่าทั้งสองตะโกนยุยงตามที่ทนายของผู้ตายให้ข้อมูลคดีนี้จะเป็นอีกหนึ่งคดีที่ทั้งสองฝ่ายจะนำพยานหลักฐานไปหักล้างกันในชั้นศาลซึ่งผลที่ออกมา
อาจไม่ถูกใจสังคมก็เป็นได้พลสิทธิ์โรจนสุพจน์ถ่ายภาพเนื้อแพพงสุวรรณทีมพิกัดข่าวนาว26รายงานอาจจะยังมีข้อสับสนอยู่ในบางจุดนะคะให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันไปต้องรอการสอบสวนของพนักงานก่อนนะคะแต่ว่าเบื้องต้นทั้งกลุ่มวัยรุ่นทั้ง6คนตอนนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการคุมขังแล้วก็ไม่มีการได้รับการประกันตัวแต่อย่างใดค่ะตำรวจก็บอกว่าพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายนะครับ